วัสดีครับผมช่างบอมนะวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์แบตเตอรี่ BlackBee ตัวที่2รุ่นที่2นะครับว่าทำงานกันยังไงความพิเศษของมันผมพูดบ่อยแล้วทำให้ดูเลยแล้วกันนี่ผมขึ้นขอบด้วยตัวกันขอบนะครับตัวขอบตัวนี้นี่ใช้ตัวนี้นะครับกันขอบขึ้นทรงไว้เพื่อเป็นเอาท์ไลน์ในการทำเฟดนะผมจะมาเฟดเก็บตรงนี้ให้ดูนะเบอร์ศูนย์นะครับดูเลยนี่นะครับถ่ายแบบเผยๆนะมันก็จะเก็บเฟดที่เราขึ้นไว้นะเราขึ้นตรงไว้นี่นะครับเพื่อนๆก็ลองฝึกทำกันนะเพื่อนๆพี่น้องนะช่างตัดผมนะลองฝึกทำดูมันก็อ่ะทำบ่อยๆก็จะรู้สึกว่าสนุกกับการตัดผมนะง่ายขึ้นกรรมวิธีการทำงานเราจะง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะฮะนี่เท่านี้ลอยตรงนี้เราก็หายไปแล้วนะผมทำไม่รู้มากๆขยับลงหนึ่งครั้งถ่ายเผยๆเหมือนเดิมไม่ต้องถ่ายกดนะครับถ่ายเผยๆคือไม่ได้ถ่ายกดนะนี่ขยับลงอีกทีนึงก็ถ่ายไปเลยเหมือนเดิมน้ำหนักเฟดแล้วแต่พี่น้องๆเลยนะว่าอยากจะให้งานของเราเป็นเฟดประมาณไหนแล้วแต่เลือกเลยนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมชอบเอาที่ชอบลูกค้าชอบตรงการจบนี่คือมันมี3สเต็ปนะครับ3ระดับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะใช้หวีใหญ่เก็บอีกทีนึงนะครับแล้วก็ใช้แปรง Marble Band นะครับเพื่อลบเศษผมทำให้เราเห็นเศษเราชัดเจนมากขึ้นนะนี่คือข้อดีของแปรงนี้ขนม้านะประมาณนี้ครับผมสนใจก็ไปดูในเพจ Marble Band ได้เลยนะครับ